สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้จะเปิดสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันมาปรึกษาหารือกันนะคะว่าอาการแบบนี้จะรักษาจะบำบัดยังไงให้หายให้ดีขึ้นนะคะคือเรียกว่าอาการหนักๆเนี่ยก็มาเหอะนะอาการเบาๆเนี่ยนะจิบมากจริงๆนะคะสามารถที่จะแบบว่าแป๊บเดียวมาวันเดียวครั้งเดียวยังได้เลยบางคนบอกไม่ต้องมานะคะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไลท์เฮิร์บไปทานเลยจบเลยอาจารย์สมองตีบหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงนะปวดกระดูกสันหลังหรือว่าเส้นทับกระดูกเนี่ยบางทีลงชื่อว่าจะลงมา 20-30 คนพอทานไลท์เฮิร์บไปแล้วไม่มาแล้วลงทะเบียนบอกว่าคุณหมอให้โอกาสหน้าพอทานสมุนไพรมันดีขึ้นแล้วก็มันดีขึ้นบางคนถึงก็หายว่าโอกาสหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะผมว่ามาไม่ได้มันดีขึ้นแล้วนะคะก็จริงๆแล้วจะบอกว่าเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอยู่ไกลเราเห็นใจนะคะอาจารย์หมอคือถ้าอยู่ไกลมากๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์ไปทานก่อนใช่แล้วมาแล้วเสียเวลาหลายวันไงแล้วบางคนบ้านนอกและคนไกลเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยรู้การเดินทางเดินอะไรมันลำบากนะที่สำคัญนะไม่ต้องมาเอาเงินค่ารถค่าราเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์ไลท์เฮิร์บไปทานก่อนเถอะนะจะดีกว่ากระปุกนึงก็ทานได้อยู่ประมาณเดือนแหละนะคะบางคนบอกว่าอาการไม่ได้เป็นเยอะก็อาจจะแบบว่าทานได้เดือนครึ่งบางคนบอกว่า15วันหมดแล้วทานเยอะเป็นอะไรไหมจะบอกว่าไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นคนเสียทานมากก็หายมากแต่ว่าไม่ต้องทานมากครับเพราะว่าสมุนไพรมันดีอยู่แล้วทานมันมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเพราะร่างกายคนเราเนี่ยมันจะรับได้เท่านี้ถ้าเกิดว่ากินมากไปมันก็ไม่มีผลอะไรแต่มันก็เส้นเปลืองเปล่าเพราะว่ามันจะโอเวอร์ทางที่ดีอย่างนี้มาเราก็มาตรวจสุขภาพเป็นก่อนก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์คุณไปตรวจเช็คสุขภาพประจำปีก่อนเลยนะเช็คร่างกายว่าคุณมีปัญหาอะไรไหมในร่างกายของเราถ้าไม่มีอะไรก็ทานกันแบบว่าเป็นอาหารเสริมจริงๆทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะอันนี้2เม็ดอะไรอย่างนี้ไม่ต้องทานเยอะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพล่ะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพถ้าเกิดว่าไม่ไปหาแพทย์ปัจจุบันก็โทรมาปรึกษาผมได้นะครับเป็นอะไร089-259-7654 089-259-7654 โทรมาปรึกษาเรื่องสุขภาพได้นะครับว่าเป็นอะไรเราควรจะทำอะไรกับร่างกายเราหรือควรจะทานสมุนไพรอะไรหรือว่าจะทานยาชนิดไหนอะไรเนี่ยก็ให้ครับสองทุนไม่จะเป็นต้องไลท์เฮิร์บก็ได้นะครับเป็นสมุนไพรอื่นหรือว่าเป็นยาแผนปัจจุบันหรือว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆก็ได้แต่ว่าท่านมีเรื่องปัญหาสุขภาพว่าโทรมาหาผมขอย้ำอีกทีนะครับ089-259-7654นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์คุณหมอแสวงให้หน่อยละกันนะคะคุณหมอบอกว่าปรึกษาส่วนตัวก็ได้บางคนบอกว่าไม่อยากคุยออกหน้าจอทีวีนะขออนุญาตโทรหลังไมค์นะคะปรึกษาปัญหากันส่วนตัวห้ามยืมเงินอย่างเดียวช่วยได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินนะครับค่ะเรื่องเงินไม่ต้องนะคะเรื่องเงินก็เอาเงินมาซื้อไลท์เฮิร์บไปทานก่อนละกันนะก่อนที่จะเดินทางกันมานะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าไลท์เฮิร์บเนี่ยนะคะส่วนประกอบส่วนผสมวัตถุดิบนะคะที่นำมาผสมผสานเป็นไลท์เฮิร์บเนี่ยนะคะที่น้องพิมพ์เห็นอยู่เนี่ยก็มีจมูกข้าวสาลีผงนะในเรื่องจมูกข้าวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของช่วยกับหลอดเลือดเป็นพิษหรือว่าเลือดเป็นพิษหรือว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นไขมันอุดตันหรือว่ามันจะทำได้ทุกอย่างเลยฮะที่สำคัญผู้หญิงจะชอบเลยเนี่ยครับมันสามารถซึมเข้ามาในเซลล์เร็วเนี่ยมันมีแล้วทำให้เซลล์เราเนี่ยมันมีออกซิเจนทำให้ใบหน้าเนี่ยผ่องใสแล้วก็ทำให้ผิวพรรณที่เขาบอกว่าอะไรนะชะลอความชราชะลอความชราได้สังเกตนะคนเราเนี่ยไม่อยากชราก็ต้องชะลอมันก่อนนะคะก็จะต้องไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีจมูกนะจมูกข้าวสาลีผงนะซึ่งมันมีอยู่ในไลท์เฮิร์บด้วยนะคะป้องกันในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะตรงนี้เขาบอกว่าอย่างงั้นอันนี้คือตัวแรกนะคะจริงๆส่วนผสมเยอะมากมีคอลลาเจนจากปลาทะเลครับคอลลาเจนเนี่ยทำให้มันมีออกซิเจนทำให้ผิวพรรณเนี่ยผ่องใสมันมีสารจากทะเลลึกเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้พวกปลามันจะกินอะไรไหมฮะกินพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรสาหร่ายทะเลพวกอะไรแตงต้นพวกอะไรเนี่ยพวกนี้มันมีธาตุโปรตีนต่างๆแล้วทำให้ผิวพรรณเนี่ยเราเนี่ยนุ่มนวลและผ่องใสแล้วก็ทำให้ เลือดลมเราปรับสภาพเลือดลมเราให้เดินดีฮะค่ะก็จะเป็นพวกกลุ่มเปปไทด์พวกอะไรทานแล้วอันนี้ผู้หญิงก็จะชอบเพราะว่ารอยเหี่ยวย่นเนี่ยรอยตีนกาพูดง่ายๆอ่ะนะผู้หญิงซึ่งจะมีกันเยอะอ่ะกล้องไม่ต้องซูมเข้ามานะเวลาบอกรอยตีนกาเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้เปรียบเทียบกับอาหารผมเคยนะฮะไลท์เฮิร์บเนี่ยอาหารฝรั่งเนี่ยขวดละ30,000 กว่าบาทมีอยู่50 เม็ดเหมือนกันครับเขากินไปเขาดีนี่ผู้ดีนะผมก็เลยเอายาฝรั่งเนี่ยเททิ้งแต่ว่ากล่องฝรั่งกล่อง30,000 กว่าเอาไลท์เฮิร์บใส่เข้าไปกินเขาก็โอ้โหสุดยอดเลยยาฝรั่งนี่มันสุดยอดดีมากเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าไลท์เฮิร์บเนี่ยเราคุณค่ามันเท่ากันแต่ว่าการขายนี่หลอกอะไรนะเนี่ยจริงๆนะคนไทยชอบคนหลอกกันนะของดีไม่ชอบกินไม่เชื่อของเราเนี่ยดีอยู่แล้วบางทีเขาขายยาทุกแสนกว่า 70,000 80,000แล้วไปทำไปฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยชอบมันแพงอาจจะดีจริงๆแล้วของเราดีถูกก็มีนะฮะอย่างไลท์เฮิร์บเนี่ยนะคือไม่ต้องไปซื้อกระปุกละ30,000หรอกนะคะไลท์เฮิร์บ 2,500 เองนะคะซื้อไปทานเถอะถูกกันเยอะเลยได้ผลลัพธ์เหมือนกันเชื่อว่าหลายๆคนนะซื้อไปอย่างนี้ก็ได้แกะฉลากออกซื้อไลท์เฮิร์บเนี่ยแหละแล้วลองไปให้สิเอาฉลากที่แบบว่า 30,000 แปะเข้าไปอ่ะใส่เข้าไปแปะเข้าไปเขาก็อันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นจิตวิทยาเล็กๆบางคนมั่นใจว่าเอ้ยของแพงต้องดีอาจารย์หมอคนจะคิดอย่างนั้นของแพงมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าของเรามันเทียบเขาได้ไงของเราแค่ราคานี้แต่ไปเทียบ 30,000 ได้นี่ไม่ธรรมดาของเขาเทียบกับเขาได้เลยว่าเขาว่าโอ้โหสุดยอดเลย 30,000 กินดีแต่ว่าเอาของเขาออกหมดแล้วก็ใส่ให้ไปแล้วกินเนี่ยนี่เพื่อนกันเองนะแต่ว่าคนอื่นเดี๋ยวติดคุกเราคนในบ้านไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยเชื่อยากนะเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวเนี่ยเชื่อยากนะพอใช้วิธีแบบนี้ได้ผลค่ะจริงๆก็คือไลท์เฮิร์บไม่ได้ทานอย่างอื่นเลยไม่ใช่ของแพงด้วยไลท์เฮิร์บที่สุดยอดนะบางทีเป็นลิซิดวงเป็นที่คนไข้ที่เข้ามาเนี่ยมาซื้อเนี่ยคนเขาก็ถามว่าเป็นอะไรฮะเป็นลิซิดวงในลำไส้เขาทานไปประมาณสัก10 วันนะเขาว่าทำไมจากถ่ายไม่ได้ออกหรือว่ามันถ่ายไม่ได้เลยแล้วก็ทำให้ปวดทรมานเนี่ยในลำไส้เนี่ยก็หายไปฮะดีขึ้นดีกว่านะเพราะเราไม่เห็นว่ามันหายจริงหรือเปล่าคนทานเนี่ยบอกให้คนทานเขาบอกว่าดีขึ้นเขาหายนะคะเราไม่ได้พูดเองแล้วยังมีสารสกัดจากตังกุยนี่ช่วยในเรื่องของเป็นบำรุงสมองโดยตรงตับนะคะพวกนี้ก็ยังมีอยู่ในไลท์เฮิร์บนะคะยังมีวิตามินซีนะวิตามินซีก็มีนะทำให้ผิวพรรณฟองใสให้เลือดลมมันเดินดีวิตามินซีเนี่ยทานไปพอสมควรเนี่ยมันก็จะทำให้ไปละลายไขมันนะไปละลายไอเซลล์มะเร็งได้นะส่วนหนึ่งเลยค่ะที่สำคัญนะเวลาช่วงอากาศเปลี่ยนคนเราก็จะทานวิตามินซีเนี่ยป้องกันในเรื่องไข้พวกหวัดเพราะว่าเพิ่มภูมิได้วิตามินซีเนี่ยมันจะไปเพิ่มภูมิต้านทานของเซลล์เราไม่ให้มันเป็นหวัดไม่ให้เชื้อโรคหรือว่าพวกไอเชื้อโรคต่างๆมันเข้ามาทำลายร่างกายได้นะคะที่สำคัญนะบำรุงในเรื่องของสร้างเสริมในเรื่องกระดูกวิตามินซีอย่างเงี้ยฟันเหงือกเนี่ยใครที่มีปัญหาเวลาแปรงฟันชอบมีเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทานพวกวิตามินซีซึ่งมีนะเป็นส่วนผสมในไลท์เฮิร์บเหมือนกันนะคะอาจารย์ยังมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นอันนี้ก็ป้องกันในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเหมือนกันนะคะเราก็มีนะผลิตภัณฑ์ไลท์เฮิร์บก็มีนะคะรู้สึกว่าจะมีสายเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปรับสายก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอทิพย์หรือเปล่าคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะหมอทิพย์วันนี้ค่ะสวัสดีทั้งคุณพิมพ์พัฒน์และก็อาจารย์หมอนะคะค่ะเป็นยังไงอยู่ไหนคะเนี่ยคุณหมอทิพย์ช่วงนี้ต้องให้ความรู้กับหลายๆที่ค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะหมอเทพครับนี่ทีมงานของเราเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปสร้างเรื่องไปเลยเอาเรื่องจริงไปเพราะว่าหมอเทพเนี่ยท่านเป็นเภสัชกรสามารถคิดค้นยาได้แล้วก็ช่วยกันเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยค้นคว้าวิจัยแล้วก็จะรู้ผลิตภัณฑ์ไลท์เฮิร์บจะรู้ดีว่าสมุนไพรตัวไหนมันเข้าตัวไหนแล้วมันจะมีประสิทธิภาพในการรักษาและบำบัดคนไข้ได้ก็หมอทิพย์ครับขอทราบชื่อจริงหน่อยนะครับและเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะฮะฮัลโหลค่ะครับขอทราบชื่อจริงหน่อยครับแล้วก็แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับฮัลโหลค่ะครับขอทราบชื่อจริงแล้วก็ว่าไปเรียนที่ไหนครับชื่อธัญทิพย์ค่ะครับผมค่ะคุณหมอธัญทิพย์นะค่ะ คุณหมอทิพย์มีเบอร์โทรให้ทางแฟนรายการของเราสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะค่ะเป็นหมายเลขอะไรเอ่ย082ค่ะ082นะคะ440 4555ค่ะ4555นะคะคุณหมอทีพอดีเรากำลังคุยกันในเรื่องของส่วนผสมนะพูดง่ายๆวัตถุดิบที่เรานำมานะคะสมุนไพรที่เรานำมาผสมผสานกันเป็นผลิตภัณฑ์ไลท์เฮิร์บเนี่ยกำลังอยู่ในเรื่องของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะแหมคุณหมอโทรเข้ามาทั้งที อย่างนี้ต้องถามเลยนะคะอธิบายว่าไอสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเองเนี่ยมันช่วยอะไรกันบ้างนะคะดียังไงค่ะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยหลักๆเลยคือมันต้านออกซิเดนต์ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของชะลอความชราอะไรพวกนี้ตรงนี้ได้ครบแต่ทีนี้ทำไมเราเอามาอยู่ในไลท์เฮิร์บเพราะว่านอกจากชะลอความชราเนี่ยเลือดเราเนี่ยทุกอย่างเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมในร่างกายพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ช้าลงเกี่ยวกับการดูดซึมนะคะก็ช้าลงเพราะฉะนั้นเมล็ดองุ่นนอกจากต้านความชราทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายเราระบบเลือดทุกอย่างจะกลับมาปกติคือเลือดจากที่ข้นที่เลือดจะไม่หนืดแล้วค่ะถ้าไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับความชรานะคะเรื่องระบบเลือดของเราเนี่ยจะดีมากค่ะเพราะว่าทำให้เลือดเราสะอาดใสมากขึ้นค่ะนะโอ้ก็เรียกว่าจริงๆเป็นการเหมือนก็คือเราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์จากพวกสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยช่วยในเรื่องแต่ความงามเรื่องผิวถ้าผู้หญิงก็จะมองว่าผิวพรรณดีอะไรอย่างนี้เป็นหลักนะคะจริงๆแล้วมันได้มากกว่านั้นนะคะคุณหมอทิพย์ค่ะคนเราพอเลือดลมดีอะไรก็ดีหมดเพราะว่ามันใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆเดี๋ยวไล่ต่อเนื่องเลยละกันนะคะเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องจมูกข้าวนะคะข้าวสาลีผงเนี่ยไปแล้วคอลลาเจนจากปลาทะเลไปแล้วนะคะคุณหมอทิพย์สารสกัดจากตังกุยไปแล้วมีวิตามินซีด้วยนะมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นยังมีซิงค์อีกนะซิงค์นี่คือสังกะสีที่คืออะไรคะนี้อ๋อไอแมงกานีสหรือว่าสังกะสีเป็นตัวอย่างธาตุอาหารที่ร่างกายจะต้องได้รับอะค่ะค่ะจำเป็นแค่ไหนคะต้องมีเอาซิงค์เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยคะคุณหมอทิพย์จริงแล้วเนี่ยซิงค์เนี่ยจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราได้อยู่แล้วแต่ทีนี้พฤติกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้บริโภคแต่ละคนเวลาอาหารเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ทานเขี่ยออกเพราะฉะนั้นสารอาหารได้รับไม่ครบแน่นอนตามตารางธาตุที่ควรจะได้อะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปริมาณที่เราใส่เข้าไปแต่จริงๆแล้วเราซิงค์เนี่ยถามว่าจำเป็นมากไหมไม่ได้จำเป็นมากทีเดียวเพราะร่างกายของเราในแต่ละวันเราได้รับอยู่แล้วแต่ทีนี้แต่ละคนไม่เท่ากันก็จำเป็นที่ต้องทานเข้าไปเพราะว่าถึงยังไงแล้วเนี่ยถ้าทานเข้าไปแต่ร่างกายเราทานไลท์เฮิร์บเข้าไปเพื่อซ่อมแซมให้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าเราได้รับต่อวันเพียงพอแล้วที่เหลือก็ขับออกค่ะนะคะจริงๆเนี่ยไลท์เฮิร์บเองเนี่ยส่วนผสมตัวหลักๆเด่นๆในมุมมองนะที่คุณหมอทิพย์เนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่รู้ว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างคือวิเคราะห์เนี่ยตัวไหนเด่นอีกคะนอกจากส่วนผสมที่เรากล่าวมานะคะก็จะมีท็อปซิเคตที่ส่วนผสมอย่างอื่นเพราะมีตัวอื่นๆอยู่ด้วยก็จะมีพวกกลุ่มของเหงือกปลาหมอชุมเห็ดเทศย่านางแดงกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่ล้างสารพิษในร่างกายได้ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายเราแต่ละวันเนี่ยเรารับมลภาวะต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ร่างกายเราสะอาดที่สุดเกี่ยวกับภายในระบบเลือดเพราะฉะนั้นการทานกลุ่มพวกอาหารพวกนี้เนี่ยก็ช่วยได้ถือว่าเยอะมากๆอย่างย่านางแดงเนี่ยทำงานร่วมกับเหงือกปลาหมอทำงานร่วมกับชุมเห็ดเทศมันคือสามารถที่เรียกได้เลยว่าทานเข้าไปเนี่ยร่างกายเราอย่างเช่นพวกสารพิษสารเคมีที่อยู่ในผักเนี่ยพวกนี้ไปต้านหมดเลยค่ะยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็งถามว่าได้มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยก็ได้ป้องกันนะคะค่ะคุณหมอทิพย์คะเดี๋ยวคุณหมอทิพย์ยังอยู่ในสายก่อนนะคะเพราะว่ามีสายจากทางบ้านโทรเข้ามานะคะอย่าเพิ่งวางสายเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมอทิพย์ต่อด้วยนะคะแต่ว่าคุณพัศนีโทรเข้ามาเดี๋ยวเราขอสายคุณพัศนีก่อนละกันนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะคุณพัศนีนะคะคุณพัศนีจากจังหวัดไหนคะอ๋ออี ย้ายอยู่กรุงเทพอ๋ออยู่กรุงเทพนะจ๊ะค่ะคุณหมอทรงจำได้ยายไปรักษาตัวหมอมันเลยเข้าโอ้ขอบคุณครับค่ะเป็นไงบ้างคะอ๋อตอนนี้ยายหายหมดแล้วล่ะอ๋อหายแล้วค่ะคุณยายที่เท้าที่คุณหมอปลุกพลังลมปานให้นะคะครับตอนนั้นที่บอกว่านางขับเพี้ยนไม่ได้คุณหมอจำได้เปล่าโอ้คนไข้เยอะจำไม่ได้จำได้แต่คนสวยฮะตอนนี้นะครับเป็นไงบ้างคะตอนนี้ที่ว่าอาการที่ปวดขาหรือว่านั่งพับเพียบไม่ได้นิดตอนนี้นั่งได้ยังครับปกติยังตอนนี้ไอ้ที่มันปวดมันหายหมดแล้วค่ะครับแต่ว่าไอ้ข้างที่ว่าเป็นตรงข้างซ้ายตอนแรกข้างขวาเนี่ยหายหมดแล้วแล้วข้างซ้ายยายยังไม่ได้ทานยาโอ้ก็พอดีมันปวดที่เป็นตุ่มๆที่ยายไปเดินเตะกู้เตะนี่อะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คุณยายปวดอ๋อจำได้แล้วเดี๋ยวต้องให้พูดตรงๆฮะเพราะว่าหมอบำบัดไปปั๊บก็ดีขึ้นหายขึ้นไประดับหนึ่งแต่ว่าที่ไม่หายขาดเพราะอะไรมั้ยมันจะเป็นเพราะว่ามันจะมีตุ่มไตและกระแสเลือดตัวเนี้ยใช่หมอตอนเนี้ยพอดียายจะเริ่มทานยาครับทานยามาได้สัก3 วันไอ้ที่มันปวดมันก็หายดีหายเองฮะหายไปแล้วตอนนี้หายหมดแล้วคุณหมออยากไปหาคุณหมออ๋อได้ครับมาได้ครับแสดงว่าไลท์เฮิร์บดิสมีสุขภาพนะเพราะว่าท่านทานจริงๆเนี่ยหลายๆคนทานไลท์เฮิร์บก็ดีขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าอยากมาหาคุณหมอครับผมนะคะหลังปีใหม่นะคะครับผมครับได้ครับได้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณยายพัชนีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายนี่แกมาใหม่ๆเดินไม่ได้นะปวดร้องโอ้ยแล้วเดินมาลูกหลานประคอง3-4 คนเนี่ยขลังปวดอะไรจับอะไรหน่อยก็จะหลุดเหมือนรถเก่าๆโซมๆมันที่จะหลุดนะตอนนี้แข็งแรงขึ้นมาแล้วค่ะนะคะมีโอกาสเดี๋ยวชวนมานั่งพูดคุยกันในรายการของเรานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีอีก1 เบรกนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้หรือว่ามาหาคุณหมอแล้วเป็นยังไงโทรเข้ามาพูดคุยเล่าให้แฟนรายการท่านอื่นๆฟังได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ